แล้วสำหรับคนที่จะมาถ่ายทอดให้กับเราเนี่ยผมบอกเลยต้องบอกว่าเป็นแบบมืออาชีพมากๆเลยนะครับคนวันนี้ต้องบอกว่าเสียสละทุ่มเทนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพื่อจะดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเราเนี่ยให้ออกมามันมีคุณภาพดีที่สุดนะครับโดยตอนนี้สำหรับตัวสินค้า Nuoxy นะครับเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้เราเอาออกไปทำการตลาดได้ง่ายขึ้นแล้วสำหรับตอนนี้นะครับวิทยากรของเราก็พร้อมแล้วนะครับไม่เสียเวลาครับขอเสียงปรบมือแนะนำต้อนรับ Product Manager คุณณัฐพัฒน์ นันทมันว่าเป็นห้องเทรนนิ่งที่เรารวบรวมสมาชิกกับเซฟมอจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมก็เลยขอตัวพี่น้องชาวภาคใต้ที่มาในวันนี้ด้วยค่ะโอ้ยินดีต้อนรับค่ะแต่มีพี่น้องชาวภาคเหนือในห้องมีไหมภาคเหนือมาไหมคะอ๋อนะคะเรารู้ว่าภาคกลางมีกันอยู่แล้วนะคะไหนพี่น้องชาวภาคใต้ได้ทานวอร์มซีนกันคะเมื่อกี้ได้ทานแล้วนะคะแบ่งมาเป็นน้ำย่อยเพราะว่าในงาน Inspiration ครั้งที่ผ่านมามั่นใจว่าพี่น้องจากทางโซนภาคอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพหรือปริมณฑลอาจจะไม่ได้ทานนะคะผลิตภัณฑ์ Nuoxy เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่วันนี้ที่ชมมาจากเทรนนิ่งเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้โดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะ Nuoxy จัดเป็นนวัตกรรมอาหารของมนุษย์อวกาศนะคะในเอาจริงๆเลยว่าจริงๆเนี่ยหลายคนสงสัยเอ้ยนี่เรากำลังกินน้ำใส่ชูอยู่หรือเปล่าจากคุณตองคุณรู้จักแต่อสรใช่ป่ะไม่ใช่คือวันนี้ที่ชนขึ้นมาจัดเนี่ยเพราะว่าคุณอยากเคลียร์ว่าอสรกับ Nuoxy คนละเรื่องกันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในแถบยุโรปสหรัฐอเมริกานะคะคนแถบยุโรปแล้วก็คนสหรัฐอเมริกาจะกินออกซิเจนดริงค์นะคะเขากินออกซิเจนดริงค์เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับนัวออกซิเป็นคนโซนยุโรปคนอเมริกาจะรู้จักและเขารู้เลยว่าออกซิเจนสำคัญแต่ถ้าเทียบกับในเมืองไทยเมืองไทยก็จะติดเป็นพี่น้องบาวแดงมาเลยนะคะ M100 200 300 50อะไรก็ว่าไปถือเป็นเครื่องดื่มชูกำลังถามว่าในมุมของคนยุโรปกับคนไทยให้ผลในเรื่องของการเพิ่มความสดชื่นเหมือนกันแต่คุณภาพคุณค่าคุณประโยชน์ทางอาหารต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะในวันที่มีงาน Inspiration เราได้รับเกียรติจากดร.จีนะคะเป็นนักดนตรีเนี่ยจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปริญญาโทในเรื่องของเคมีวิทยานะคะและจบปริญญาเอกในเรื่องของธรรมชาติบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสกัดอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุดชนถึงบอกว่าวันนี้ด้วยความที่นวกซิ่งใหม่เพราะว่าในฝั่งยุโรปจะถือว่าสินค้าแบบนี้จัดเป็นนวัตกรรมของมนุษย์อวกาศนะคะเป็นนวัตกรรมอาหารของมนุษย์อวกาศเพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์อวกาศคุณก็รู้อยู่ใช่ป่าวว่าเขากินอาหารแคปซูลนะคะไม่ได้มานั่งกินผัดกะเพราไก่ย่างเหมือนเรานะคะคุณค่าทางอาหารได้ไม่ครบแน่ๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสารอาหารที่สามารถเติมเต็มให้ครบมนุษย์อวกาศจะเป็นต้องการแต่วันนี้นะคะมันเป็นโมเดลที่ทำให้คุณสามารถก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการเติมเต็มสารอาหารได้มากขึ้นขอตัวไฟเตอร์นิดนึงค่ะพอดีลืมหยิบขึ้นมาเนาะหลายคนยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตา Nuoxy นะคะอาจจะเห็นที่อยู่ในโหลนี้แล้วนะคะ Nuoxy หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านในหลายๆคนดมกลิ่นแล้วบอกว่าเหมือนที่กูใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เคลียร์ใจกันจริงๆคุณยังรู้จักน้ำส้มสายชูไม่มากพอคุณรู้หรือเปล่าว่าคนทางฝั่งอเมริกาคนญี่ปุ่นนะคะกินน้ำส้มสายชูเป็นชีวิตจิตใจสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นรณรงค์ให้คนในประเทศญี่ปุ่นกินน้ำส้มสายชูเป็นนิดนะคะจนเกิดภาวะคนแก่ล้นเมืองเพราะว่าคนแก่ไม่ตายด้วยการกินน้ำส้มสายชูเป็นประจำทุกวันนะคะแต่คุณต้องแยกน้ำส้มสายชูที่คุณใส่ในก๋วยเตี๋ยวกับน้ำส้มสายชูหมักที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆให้ได้เดี๋ยววันนี้มาเคลียร์ใจกันนะคะแต่คนฟังในส่วนของ
การบรรยายแล้วนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นวิชาการมากมายแต่วันนี้ฉันจะสรุปคร่าวๆนะคะและที่สำคัญคือนูออกซี่หลายคนบอกว่านี่มันต้องหยดใส่น้ำกินอย่างเดียวเหรอหรือว่าอะไรยังไงนูออกซี่ถ้าทุกคนทานแล้วหนึ่งจะรู้สึกว่าคุณสดชื่นขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นขึ้นเฟรชขึ้นเหมือนคุณทานเครื่องดื่มชูกำลังสักตัวนึงเวลาที่คุณเพลียๆนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเราชวนจะมีเครื่องตรวจวัดชีพจรที่เป็นเครื่องอินฟราเรดหลายๆคนได้ตรวจแล้วในงาน Inspiration ตามภูมิภาคชวนจะติดไปด้วยนะคะให้ต่างภูมิภาคได้ตรวจเช่นกันการตรวจวัดเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ตรวจวัดจากสมาชิก Success Mall ส่วนใหญ่พวกคุณมีภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังนะคะมีภาวะความเครียดที่มากอาจจะเกิดจากการทำงานเกิดจากภาวะแวดล้อมและการดูแลตัวเองไม่พอหลังจากทานผลิตภัณฑ์นูออกซี่30นาทีผลลัพธ์ที่ฉันเห็นส่วนใหญ่คือ1พลังงานในร่างกายคุณเพิ่มขึ้นนะคะพลังงานในร่างกายคุณเพิ่มขึ้น2อัตราการเต้นของหัวใจคุณดีขึ้นคุณทราบหรือเปล่าเอาในห้องนี้ขอดูมือคนที่นอนตนเป็นประจำเลยเป็นประจำจนแบบเมียจะหนีไปนอนนอกบ้านแล้วอะคือกลนถึงขั้นนั้นป่ะเยอะไหมคะจริงๆภาวะของการกลนเนี่ยมันเกิดจากร่างกายขาดออกซิเจนมันเหมือนเวลาคุณหายใจปกติเนี่ยออกซิเจนเข้าได้หมดแต่เวลาที่คุณกลนคือร่างกายต้องการออกซิเจนนะคะเขาต้องการออกซิเจนต้องเข้าไปบางคนไหลตายนะคะคือสักพักต้นแล้วหายไปเลยหายไปเลยค้างหายยาวไปเลยมันเป็นภาวะของการขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นคนที่นอนกรนเป็นประจำคุณอยู่ในภาวะของการขาดออกซิเจนแน่นอนนะคะกับ2ไหนใครมีภาวะความดันสูงนะคะใครมีภาวะความดันต่ำนะคะจริงๆแล้วนะคะคนที่มีภาวะความดันสูงมีโอกาสเสี่ยงในการอายุสั้นกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องความดันต่ำชนเคยคิดว่าตัวเองลืมหายใจหรือเปล่าคุณเคยเป็นเหมือนชนไหมบางทีนั่งทำงานอยู่รู้สึกตัวเองเหมือนนี่กูหายใจเข้าบ้างหรือยังวะรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจน้อยมากนะคะหายใจน้อยมากคุณลองแบมือออกกำมือนะคะแบมือกำมือคุณลองแบมือแล้วก็กำมือให้ได้80ครั้งใน1นาทีดูสิทำได้ไหมเหนื่อยไหมเอาแค่กำมือให้ได้80นาทีใน1ไหนได้80ครั้งใน1นาทีเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุณลองคิดดูว่าหัวใจต้องเต้น80ครั้งใน1นาทีเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหลายคนหัวใจเต้นแรงกว่านั้นยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงมันจะแบบแล้วคุณลองนึกถึงหัวใจดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็คนไทยอยู่ในภาวะของการขาดออกซิเจนมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาขยายความกันพอยเตอร์มาแล้วไหมคะบอกว่าอ๋ออันนั้นพาให้เลยค่ะพาให้เลยนะคะมาพูดถึงนูออกซี่ก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ขวดเล็กๆแบบนี้เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างนะคะข้อแรกถ้าจำง่ายๆหนึ่งนูออกซี่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานข้อนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคนเรานะคะ 90% ของพลังงานคือออกซิเจนจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ร่างกายคุณได้ออกซิเจนเข้าไปมากๆร่างกายคุณจะมีพลังงานมากมันเหมือนเวลาคุณออกกำลังกายคุณหายใจเข้าไปเยอะๆนะคะร่างกายมีเอนเนอร์จี้สามารถวิ่งได้ไม่หยุดนะคะออกซิเจนเป็นแหล่งพลังงานที่มากที่สุดในร่างกายและนูออกซี่เป็นตัวที่ช่วยเติมออกซิเจนนะคะข้อที่2ในนูออกซี่มีส่วนในเรื่องของการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะนูออกซี่เนี่ยมีธาตุอาหารทั้งหมด129ชนิดมีหลายตัวมากๆที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากหลังจากมีการตรวจชีพจรนะคะด้วยเครื่องอินฟราเรดเราพบว่าหลายคนที่มีภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังหลายคนมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หลังจากทานนูออกซี่ไปแล้ว30นาทีภาวะภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่านูออกซี่มีส่วนช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะคะและข้อที่3คือนูออกซี่มีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเซลล์ใหม่นะคะออกซิเจนเป็นตัวหลักไฮโดรเจนเป็นตัวหลักนะคะในเรื่องของการลำเลียงสารอาหารต่างๆไปยังเซลล์นะคะนูออกซี่เนี่ยจะเป็นตัวกระบวนการที่ทำให้เกิดออกซิเจนใหม่นะคะแล้วก็ทำให้เซลล์เนี่ยได้รับการซ่อมแซมได้รับการเสริมสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะอย่างที่ชวนเคยเล่าให้ฟังว่าเลือดของเราเนี่ยนะคะปกติเวลาเราหายใจเข้าไปออกซิเจนจะไปดักจับกับเลือดคนที่มีของเสียในร่างกายน้อยๆออกซิเจนจะดักจับกับเลือดได้มากทำให้ระบบเลือดไหล
เวียนได้ดีพอระบบเลือดไหลเวียนได้ดีคุณลองดูว่าทั้งส่วนอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเลือดลำเลียงไปถึงหมดนะคะเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นระบบต่างๆนะคะส่วนต่างๆก็จะได้รับอาหารนะคะแล้วก็มีวิวัฒนาการในเรื่องของเซลล์ที่มันดีมากขึ้นนะคะออกซิเจนเป็นตัวหลักที่ทำให้คุณไม่เกิดมะเร็งออกซิเจนเป็นตัวทำให้คุณไม่เกิดมะเร็งไม่ทำให้คุณเกิดโรคแห่งความเสื่อมแต่ถามว่าทำไมวันนี้เราต้องกินออกซิเจนเพิ่มเติมนะคะเพราะวันนี้ออกซิเจนที่คุณได้จากชีวิตประจำวันมันมีไม่มากพอแล้วมันมีการปนเปื้อนด้วยมลภาวะและมลพิษหลายอย่างนะคะคราวนี้มาเข้าในส่วนของนอซีการพาชาโอเคค่ะคราวนี้ดูในส่วนของแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าในนูออกซีเนี่ยมีส่วนผสมของสารอาหารอยู่มากกว่า129ชนิดนะคะแบ่งเป็นในส่วนของเกลือแร่และแร่ธาตุที่จำเป็นเนี่ย78ชนิดนะคะในส่วนของเอนไซม์34ชนิดแล้วก็กรดอะมิโน17ชนิดนั่นแหละนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากจมูกข้าวสาลีจมูกข้าวสาลีเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมีวิตามินอีสูงนะคะมีโอเมก้าเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีมากๆค่ะค่ะกดแล้วนะมาดูในส่วนของ5ธาตุพื้นฐานที่จำเป็นก่อนนูออกซีนะคะอย่างแรกที่เขามีและชวนคิดว่าสำคัญคือเขามี5ธาตุพื้นฐานที่ร่างกายต้องการนะคะข้อหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือตัวออกซิเจนนะคะรู้อยู่แล้วว่าออกซิเจนเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการต้านมะเร็งได้ดีแล้วเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายนะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายในเรื่องของความเครียดได้ดีและออกซิเจนมีประโยชน์อีกมากมายเดี๋ยวเราขยายความกันนะคะตัวที่สองก็คือตัวคาร์บอนนะคะคาร์บอนเนี่ยเป็นตัวที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ในร่างกายซึ่งมีส่วนในเรื่องของการสร้างพลังงานในร่างกายด้วยเช่นกันนะคะตัวที่สามก็คือตัวไฮโดรเจนซึ่งเป็นตัวที่เหมือนคล้ายๆกับตัวที่ช่วยนำพาออกซิเจนนะคะเป็นตัวที่ช่วยนำพาออกซิเจนแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างออกซิเจนใหม่ด้วยนั่นเองนะคะตัวที่4ก็คือตัวไนโตรเจนนะคะเป็นตัวที่เป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโนต่างๆในร่างกายเป็นตัวช่วยในการสร้างโปรตีนแล้วก็เป็นตัวช่วยนำพาโปรตีนไปใช้ในการสร้างเซลล์นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือกัมมันถันนะคะกัมมันถันเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้บาดแผลหายเร็วนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องอาการภูมิแพ้นะคะในการทานนูออกซีก็จะเห็นผลชัดเจนมาก5ตัวนี้นะคะเป็น5ธาตุพื้นฐานสำคัญในชีวิตคุณขาด5ธาตุนี้ไม่ได้ไม่งั้นร่างกายคุณจะขาดพลังงานนะคะส่วนประกอบต่างๆจะทำงานไม่ได้ถ้าเกิดขาด5ธาตุนี้ซึ่งนูออกซีมีอยู่ครบนะคะพาสค่ะคราวนี้ก็จะมีอันนี้ชื่อพูดผ่านๆนะคะในเรื่องของแร่ธาตุต่างๆนอกจาก5ธาตุพื้นฐานแล้วในนูออกซีมีอะไรที่เป็นแร่ธาตุสำคัญบ้างนะคะตัวแรกก็เช่นเป็นตัวโครเมียมนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเผาไหม้น้ำตาลช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนั่นเองพาสค่ะตัวที่สองนะคะก็คือทองแดงทองแดงจะจำเป็นในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดนะคะในการสร้างเม็ดเลือดใหม่ในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะข้อต่อมาก็คือไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยจริงๆเป็นตัวที่ร่างกายต้องการนะคะร่างกายขาดไอโอดีนไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์ไทรอยด์เป็นพิษนะคะจะมีปัญหาเรื่องภาวะการขาดไอโอดีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคนเราต้องการไอโอดีนประมาณ 0.1 มิลลิกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบางคนที่กินเกลือมากจนเกินไปกินเค็มมากจนเกินไปก็ไม่ส่งผลดีเช่นกันนะคะไอโอดีนเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการดูแลเรื่องของกล่องไทรอยด์ด้วยนะคะพาชาตัวต่อไปก็คือเหล็กนะคะเหล็กเป็นตัวที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการบำรุงประสาทและสมองแล้วก็ในเรื่องของการสร้างเนื้อเยื่อด้วยนั่นเองพาสค่ะตัวต่อมาก็คือแมงกานีสนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานมีผลที่ช่วยในเรื่องของระบบย่อยด้วยแล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของการสร้างโครงสร้างกระดูกในร่างกายด้วยนั่นเองนะคะตัวโมลิบดีนัมนะคะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเป็นตัวที่ช่วยล้างสารพิษด้วยนั่นเองพาสค่ะตัวต่อมาคือซีลิเนียมตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้ดีนะคะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้มีปัญหาเรื่องแพ้เลือดหรือแพ้ภูมิตัวเองด้วยนะคะตัวต่อมาสังกะสีค่ะสังกะสีเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเอนไซม์สร้างเซลล์สร้างโครงสร้างของร่างกายนะคะตัวนี้ก็มีความสำคัญมากๆแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการช่วยสมานแผลนะคะยังมีหลายเคสที่ทานนูออกซีไปแล้วเนี่ยแผลหายเร็วขึ้นซึ่งจริงๆมันมีเทคนิคในการใช้ภายนอกด้วยเดี๋ยวชวนอธิบายให้ฟ
ฟังนะคะอันนี้คือ78ธาตุอาหารแร่ธาตุที่สำคัญที่อยู่ในนิวออกซี่ทั้งหมดอันนี้คือ78แร่ธาตุนะคะ78แร่ธาตุที่สำคัญอาจจะไม่เขียนภาษาไทยให้นะคะเพราะบางคนชนก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันเขียนยังไงเนาะเดี๋ยวไว้มีการจอดลึกอีกจะมาแจง78ชนิดให้ฟังนะคะตัวนี้คือเอนไซม์34ชนิดที่มีทั้งหมดอันนี้จะเป็นหัวข้อมันเป็นเหมือนกลุ่มเอนไซม์นะคะชื่อเอนไซม์ที่มีจะเป็นตัวที่ชูขีดสีฟ้าไว้อันที่ไม่ได้ขีดคือกลุ่มของเอนไซม์เอนไซม์ก็จะมีกลุ่มที่แตกต่างกันไปนะคะพาสค่ะอันนี้อีกเป็นเอนไซม์เหมือนกันนะคะ34ชนิดที่อยู่ในนูออกซีซึ่งทุกตัวจำเป็นกับร่างกายนะคะพาสค่ะตัวต่อมาคือโปรตอะมิโน7ชนิดนะคะที่อยู่ในนูออกซีเช่นกันโอเคหลายๆตัวคุณอาจจะรู้จักแล้วเช่นแอลอาร์จีนีนแอลซิสเตอีนและพวกนี้ก็จะมีอยู่นะคะซึ่งอย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้ว่าในนูออกซีมีสาร129ชนิดแบ่งเป็นแร่ธาตุ78เอนไซม์34กรดอะมิโน17นะคะซึ่งในวันต่อวันนึงเนี่ยฉันมักจะคุณกินได้ไม่ครบการจะทานอาหารให้ได้สารอาหาร129ชนิดคุณต้องกินอาหารหลายอย่างมากๆอาหารบางตัวไม่มีในเมืองไทยด้วยซ้ำนะคะภาวะการขาดธาตุอาหารทำให้ร่างกายคุณไม่สมบูรณ์อย่างแน่นอนนะคะคราวนี้เคลียร์ใจในเรื่องของส่วนผสมบ้างนะคะหลังจากที่หลายคนซื้อไปหลายคนมีการอ่านหลังกล่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะจะทานอะไรต้องอ่านหลังกล่องด้วยว่ามันใส่อะไรลงไปบ้างนะคะหลายคนก็เลยเจอคำถามว่าน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว 6% คืออะไรพี่มีความรู้สึกว่ากลิ่นมันก็เหมือนน้ำส้มสายชูอยู่แล้วนะคะตอนนี้พี่กำลังกินน้ำส้มสายชูอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฉันเคลียร์ใจเรื่องน้ำส้มสายชูก่อนอย่างที่ฉันบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะรู้จักน้ำส้มแค่การเอาไปปรุงอาหารให้มันรสชาติดีขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วน้ำส้มสายชูที่แท้มันคือน้ำส้มสายชูหมักนะคะน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยมันเป็นกระบวนการการหมักเอางี้พูดถึงกระบวนการก่อนวิธีกระบวนการถนอมอาหารที่ดีที่สุดในโลกนี้คือการหมักไม่ว่าจะเป็นยาคูโยเกิร์ตนะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์อะไรที่คุณทานแล้วดูเหมือนมันจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ในเรื่องของการคลีนร่างกายพวกนี้ผ่านกระบวนการหมักทั้งสิ้นกระบวนการหมักทำให้เราได้จุลินทรีย์ที่ดีนะคะเป็นตัวที่ช่วยปรับในเรื่องของสมดุลร่างกายได้ดีมากๆการทำน้ำส้มสายชูก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่มาจากการหมักเช่นกันนะคะในการหมักน้ำส้มสายชูพืชส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นเช่นพวกข้าวอ้อยพืชผักผลไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นน้ำส้มสายชูหมักของแต่ละที่จะให้ประโยชน์ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบที่คุณเอามาหมักคืออะไรสมมติคุณเอาน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลคุณก็จะได้คุณค่าทางอาหารจากแอปเปิ้ลคุณเอาสับปะรดมาทำเป็นน้ำส้มสายชูหมักคุณก็จะได้น้ำส้มสายชูหมักที่มีคุณค่าของสับปะรดนะคะแต่ในส่วนของนูออกซีตัวแรกที่เราใช้ในการหมักก็คือข้าวนะคะนอกจากนั้นเป็นพืชที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะคะจากทะเลสาบแถบนิวซีแลนด์เป็นพืชที่อยู่ใต้ทะเลลึกแต่ชมคงไม่สามารถเอาชื่อพืชทั้งหมดมาชี้แจงรายละเอียดได้เพราะนี้เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะจำไว้แค่ว่านูออกซีเป็นน้ำส้มสายชูหมักที่เกิดจากการหมักข้าวและพืชที่อยู่ใต้ทะเลลึกในทะเลสาบแถบนิวซีแลนด์นะคะซึ่งพืชที่อยู่ใต้ทะเลลึกแถบนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นพืชที่ไม่ถูกการรบกวนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นพืชที่ไม่ถูกการรบกวนไม่โดนสารเคมีเพราะฉะนั้นแร่ธาตุ78ชนิดที่คุณเห็นมาจากกระบวนการหมักข้าวนะคะและกระบวนการของการหมักพืชจากทะเลลึกนั่นเองคราวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าในส่วนของสายชูหมักมาดูว่าจริงๆแล้วทำไมคนในแถบยุโรปทำไมคนในแถบญี่ปุ่นถึงกินน้ำส้มสายชูหมักกันเป็นชีวิตจิตใจเลยพาสค่ะแต่จริงๆแล้วอะค่ะฉันว่าในเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรอะมีวิวัฒนาการในการกินน้ำส้มสายชูหมักแต่ว่าในการหมักเนี่ยไม่ได้พูดว่ามันเป็นน้ำส้มสายชูเพราะฉันมั่นใจว่าคงไม่มีใครมานั่งสาธยายเรื่องน้ำส้มสายชูแบบนี้อย่างถ้าเกิดคุณเคยทานนมหลายยี่ห้อที่ตอนนี้เริ่มมีเดินเข้าเซเว่นไปก็ได้ถ้าเจอนมบางยี่ห้อที่เป็นนมเปรี้ยวผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะมีส่วนผสมของอะไรอ่ะมะนาวน้ำผึ้งโยเกิร์ตเคยเห็นไหมคะหลายๆตัวเนี่ยจะทำสูตรออกมามันเป็นเหมือนการดีท็อกซ์ไปในตัวเป็นการคลีนร่างกายไปในตัวพวกนี้ก็
เป็นกระบวนการเหมือนการหมักน้ำส้มสายชูเช่นกันแต่แค่ไม่ได้ใช้คำพูดนี้แค่นั้นเองนะคะอ่านพาสค่ะคณีข้อที่2น้ำส้มสายชูกลั่นน้ำส้มสายชูแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกคือน้ำส้มสายชูหมักผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาติใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติคุณหมักอะไรคุณได้แร่ธาตุสารอาหารจากพืชที่คุณใช้ในการหมักนั้นนะคะและมันเป็นวิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารที่คงคุณค่าทางอาหารได้มากที่สุดมีจุลินทรีย์ดีที่ช่วยในเรื่องของระบบร่างกายได้ดีมากที่สุดนั่นเองส่วนข้อที่2คือน้ำส้มสายชูกลั่นฉันมั่นใจว่าคนไทยรู้จักน้ำส้มสายชูกลั่นเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นูออกซี่ไม่เหมือนน้ำส้มที่คุณใส่ในก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มที่คุณใส่ในก๋วยเตี๋ยวคือน้ำส้มสายชูกลั่นมันเกิดจากการเอาน้ำส้มสายชูหมักมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะคะมาผ่านกระบวนการมาผ่านกรรมวิธีนะคะผสมบางตัวจะผสมในส่วนของแอลกอฮอล์เข้าไปหรือมีการเจือจางน้ำส้มสายชูหมักนะคะผ่านกรรมวิธีการกลั่นส่วนใหญ่น้ำส้มสายชูกลั่นจะมีลักษณะเป็นสีใสๆไม่เคยมีตะกอนมาก่อนเลยอันนั้นคือน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะคือน้ำส้มแบบนี้พาสค่ะและน้ำส้มตัวสุดท้ายก็คือน้ำส้มสายชูเทียมถ้าชนจะถามว่าน้ำส้มสายชูเทียมคืออะไรก็คือน้ำส้มสายชูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเอามาใช้อ่ะแต่คุณไม่รู้นะคะน้ำส้มสายชูกลั่นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำส้มสายชูที่ขายแล้วมียี่ห้อหน่อยดูแล้วมีมาตรฐานดูแล้วคุณรู้จักอันนั้นเป็นน้ำส้มสายชูกลั่นแต่คุณเคยเห็นน้ำส้มที่เป็นถุงๆไหมเป็นขวดบรรจุไม่เคยมีชะลงฉลากมาก่อนเลยนะคะมันเป็นน้ำส้มสายชูเทียมนะคะเป็นการเอากรดน้ำส้มมานะคะแล้วก็เอามาเจือจางเป็นการเอากรดน้ำส้มมาเจือจางไม่ได้มีส่วนประกอบของการหมักพืชไม่ได้มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติแต่อย่างใดแต่ให้รสชาติในเรื่องของความเปรี้ยวช่วยในเรื่องของการชูรสชาติได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชนเคลียร์ใจนะว่าน้ำส้มสายชูหมักกับน้ำส้มสายชูกลั่นไม่เหมือนกันโอเคพาสค่ะเมื่อกี้ฉันพูดถึงน้ำส้มสายชูหมักไปเยอะมากว่าต่างประเทศเขากินกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเขาเชื่อว่าการทานน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยได้ดีอย่างที่ฉันบอกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามโลกนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยคือรณรงค์ให้ทุกคนนะคะกินน้ำส้มสายชูกินน้ำส้มสายชูจนเกิดภาวะประชากรล้นเมืองก็คือคนไม่ยอมตายคนแก่ก็ไม่ตายด้วยการกินน้ำส้มสายชูเป็นชีวิตจิตใจแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะคะมีทฤษฎีหนึ่งของดร.เครฟนะคะเขาได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะคะเป็นชาวอังกฤษที่ค้นพบทฤษฎีที่เกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหมักนะคะและดร.เครฟก็ได้บอกไว้ว่าทันทีที่คุณดื่มน้ำส้มสายชูหมักนะคะคุณจะได้รับรู้ถึงความสดชื่นอาการที่อ่อนเพลียนะคะอาการเมื่อยล้าจะหายลงไปภายใน2ชั่วโมงมันเหมือนเวลาคุณทานนูออกซี่ทำไมคุณถึงรู้สึกว่าเฮ้ยเพลียๆรู้สึกว่าหายอ่ะนะคะฉันเพิ่งขับรถไปต่างจังหวัดนานๆอยู่เมื่อ2วันก่อนปกติถ้าเกิดใครติดตาม Facebook จะรู้ว่าฉันนอนปั๊มเป็นชีวิตจิตใจนะคะประหนึ่งว่าทุกปั๊มฉันเป็นเจ้าของฉันนอนตรงไหนก็ได้ด้วยความที่เราขับรถไม่ไหวจริงๆแต่ว่าวันนั้นเนี่ยฉันเดินทางตั้งแต่ 7:00 น.กลับถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนฉันไม่หลับปั๊มเลยนะคะโดยการนอน5ชั่วโมงฉันถือว่าผ่านนะคะแต่ถามว่าอะไรบ้างที่มันไปช่วยนะคะจริงๆแล้วคุณลองสังเกตตัวเองหลังทานนูออกซี่กับก่อนทานนูออกซี่ก่อนทานนูออกซี่ถ้าคุณอ่อนเพลียคุณเคยเป็นเหมือนชนไหมเวลาคุณนอนน้อยแล้วคุณขับรถคุณจะเข้าห้องน้ำบ่อยมากไม่รู้มันจะฉี่อะไรนั่งหนานะคะรู้สึกนอนน้อยแล้วจะเข้าห้องน้ำเยอะเข้าห้องน้ำบ่อยแวะมันถูกปั๊มอ่ะนะคะในช่วงเวลาที่คุณอ่อนเพลียปัสสาวะคุณจะเป็นกรดในช่วงที่คุณอ่อนเพลียเลือดคุณจะเป็นกรดนะคะน้ำส้มสายชูหมักหรือนูออกซี่จะเข้าไปปรับให้ปัสสาวะคุณเป็นด่างปรับให้เลือดคุณเป็นด่างนะคะหลังอาสังเกตว่าก่อนทานนูออกซี่แล้วคุณอ่อนเพลียเนี่ยปัสสาวะจะมีสีเหลืองแต่หลังทานนูออกซี่ไปสักประมาณ2ชั่วโมงปัสสาวะคุณจะค่อยๆใสขึ้นจากที่เป็นกรดค่อยๆปรับเป็นด่างทำให้มันเติมความสดชื่นได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้คือข้อดีข้อแรกนะคะของน้ำส้มสายชูหมักที่อยู่ในนูออกซี่พาค่ะนะคะถามว่าในการดื่มน้ำส้มสายชูหมักนะคะซึ่งของเราหมักจาก
พืชที่อยู่ใต้ทะเลลึกกับข้าวนะขยายความนิดนึงซึ่งในการดื่มน้ำส้มสายชูมาตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกำจัดกรดแลคติกซึ่งกรดแลคติกเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับตับเยอะมากๆนะคะหลายคนรู้แล้วฉันเคยบอกว่าตับเหมือนถังขยะเทศบาลเวลาคุณกินอะไรเสียๆเข้าไปตับรับก่อนเป็นถังขยะเลยนะคะเวลาคุณทาอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีเวลาคุณหายใจเอาอะไรเข้าไปก็ตามที่เป็นสารเคมีตับจะรับไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าตับคุณเสียคุณเปลี่ยนตับใหม่ลำบากมากถ้าตับคุณเสียมันเป็นการแก้ที่ยากมากๆนะคะซึ่งกรดแลคติกเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ภาวะร่างกายคุณอ่อนเพลียนะคะกรดแลคติกเป็นตัวที่ทำให้ภาวะร่างกายคุณอ่อนเพลียและการดื่มน้ำส้มสายชูหมากก็เป็นตัวที่ช่วยลดกรดแลคติกได้ดีมันถึงเป็นตัวบอกว่าทำไมทาแล้วรู้สึกสดชื่นทาแล้วรู้สึกเฟรชขึ้นนะคะเพราะน้ำส้มสายชูหมากไปช่วยเรื่องการลดกรดแลคติกในตับนั่นเองพาสค่ะอ่ะเมื่อกี้ฉันโยงไปถึงเรื่องของเลือดนิดนึงแล้วนะคะว่าในการดื่มน้ำส้มสายชูหมากเนี่ยทำให้เลือดมีสภาวะเป็นด่างตอนช่วงที่เราอ่อนเพลียปัสสาวะเราจะเป็นกรดเลือดเราก็จะเป็นกรดด้วยเช่นกันนะคะการทานนูออกซี่ซึ่งมีส่วนผสมของการหมักน้ำส้มสายชูด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยปรับภาวะเลือดให้เป็นด่างนะคะปรับภาวะเลือดให้เป็นด่างทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นกรดแลคติกลดลงนะคะระบบเลือดทำงานดีขึ้นภาวะอ่อนเพลียลดลงนะคะจริงๆเนี่ยในส่วนของคนที่มีภาวะเรื่องความดันโลหิตสูงนะคะในเลือดจะมีกรดแลคติกอยู่มากซึ่งมันเป็นตัวที่ทำให้เลือดคุณมีความหนืดมีความข้นพอเวลาเลือดหนืดเลือดข้นเวลาคุณหายใจเอาออกซิเจนเข้าหัวใจก็จะทำงานหนักมากนะคะทำให้บางช่วงของการหายใจขาดออกซิเจนไปตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยปรับให้สภาวะเลือดเป็นด่างทำให้เลือดเม็ดเลือดแดงมีการสร้างมากขึ้นเม็ดเลือดแดงมีความหนืดมีความข้นน้อยลงระบบเลือดก็จะไหลเวียนดีขึ้นมันช่วยลดอาการอ่อนเพลียลดอาการเมื่อยล้านะคะไปในตัวด้วยนั่นเองคลาสค่ะนะคะการดื่มน้ำส้มสายชูหมากทำให้หายเครียดนะคะต่อมหมวกไตเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลกับความเครียดต่อมหมวกไตเป็นต่อมที่ดูแลหนึ่งในเรื่องของภาวะเกลือแร่และแร่ธาตุในร่างกายนะคะเป็นตัวที่ควบคุมในเรื่องของพลังงานในร่างกายด้วยพลังงานการเผาผลาญอาหารในร่างกายต่อมหมวกไตก็เป็นตัวที่ช่วยดูแลอีกอย่างนึงคือต่อมหมวกไตเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยดูแลในเรื่องของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องต่อมหมวกไตผิดปกติอย่างแรกคุณลองสังเกตว่าถ้าคุณเป็นคนที่โอ้โหไม่ค่อยกินเลยคือกินไม่ค่อยลงแต่อ้วนเอาอ้วนเอาหรือกินเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินโอ้ถ้ากินบ้านไม่กินบ้านแล้วก็ไม่เคยอ้วนเลยบางคนกินน้อยมากนะคะนั่งมองคุณปล่อยไปพบทำกับข้าวยังอ้วนเลยนะคะอันนี้เกิดจากภาวะต่อมหมวกไตที่ทำงานผิดปกติอย่างนึงหรือ2มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคะมีปัญหาในเรื่องของระดับอารมณ์ที่ไม่สมดุลสำหรับผู้หญิงนะคะขึ้นลงลงขึ้นลงลงเหมือนผู้นิกิอีอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการควบคุมฮอร์โมนด้วยเช่นกันแล้วก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการเผาผลาญเกลือแร่ธาตุพลังงานในร่างกายเช่นใครเคยเป็นบ้างนะคะอย่างชนเงี้ยกินมาม่าบ่อยกินน้ำผลไม้ 100% ในเซเว่นบ่อยพอกินเสร็จแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยได้กินข้าวอ่ะชีวิตกินข้าวน้อยมากแต่บางวันเกิดภาวะบวมน้ำมีบางวันฉันตื่นขึ้นมาแล้วขาบวมคิดว่าตัวเองเป็นเบาหวานแน่ๆเลยไปหาหมอสรุปคือฉันมีภาวะโซเดียมเกินร่างกายเอาแร่ธาตุออกจากร่างกายได้ไม่ทันนะคะพวกนี้ก็เกิดจากการทำงานผิดปกติต่อมหมวกไตด้วยเช่นกันนะคะซึ่งคราวนี้มันก็เกี่ยวกับภาวะเครียดด้วยไงเกี่ยวกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งส่งผลต่อภาวะเครียดเหมือนกันนะคะการทานน้ำส้มสายชูหมากก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดภาวะเครียดปรับให้การทำงานของต่อมหมวกไตดีขึ้นนะคะการควบคุมฮอร์โมนก็ดีขึ้นการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันพาสค่ะการดื่มน้ำส้มสายชูหมากเป็นประจำนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีนะคะจริงๆตับนะคะตับเป็นเขาเรียกว่าแหล่งนึงที่ผลิตคอเลสเตอรอลนะคะในช่วงเวลาที่ตับคุณทำงานหนักตับก็จะผลิตคอเลสเตอรอลมากขึ้นด้วยแต่เมื่อคุณทานนูออกซี่ทานผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ำส้มสายชูหมากเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดกรดแลคติกลงนะคะทำให้ตับทำงานน้อยลงเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ด้วยเมื่อตับทำงานน้อยลงเบาลงและมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นแล้ว
ระดับคอเลสเตอรอลก็จะลดลงตามลำดับด้วยเองนะคะพาสค่ะเมื่อคนเราแก่ลงค่ะทำไมต้องการแคลเซียมมากขึ้นนะคะคนแก่น่ะจริงๆเมื่อคนเราอายุ25ปีขึ้นไปฉันเคยบอกตลอดระบบต่างๆในร่างกายจะเริ่มแย่ลงนะคะ1คอลลาเจนในร่างกายลดลงนะคะ2แคลเซียมลดลงทำให้มวลกระดูกน้อยลงตามไปด้วยนะคะในคนแก่หรือคนที่เริ่มอายุมากขึ้นระบบขับถ่ายก็จะแย่ลงตามไปด้วยแต่ก่อนที่ระบบขับถ่ายจะแย่ระบบย่อยจะแย่ก่อนเวลากินอะไรเข้าไปรู้สึกจะอืดๆเฟ้อๆไม่ค่อยย่อยไม่ได้นะคะปริมาณน้ำย่อยในร่างกายลดลงนะคะการที่คนแก่น้ำย่อยลดลงมันทำให้กรดบางตัวที่จะเป็นกับแคลเซียมลดลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทานน้ำหอมหอยชูกลั่นเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มกรดอะมิโนแร่ธาตุที่จำเป็นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่ากระบวนการสร้างน้ำย่อยในร่างกายดีขึ้นนั่นเองก็เป็นตัวที่ช่วยเสริมแคลเซียมแล้วก็ลดภาวะการขาดแคลเซียมของคนสูงอายุไปในตัวด้วยนะคะพาสค่ะสารสกัดโซต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากจมูกข้าวสาลี 4% นะคะอย่างที่บอกว่าจมูกข้าวสาลีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ตรงปลายข้าวอ่ะเมื่อก่อนสมัยคนเด็กๆเนี่ยชนอิจฉาไก่ที่บ้านชิมากฉันไม่เคยรู้ว่าปลายข้าวที่เราซื้อมาให้ลูกไก่กินเนี่ยคือจมูกข้าวนะคะซึ่งมันมีคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็เป็นแหล่งสะสมอาหารเลยคุณรู้ไหมว่าเวลาเราซื้อข้าวมากินเนี่ยจมูกข้าวไม่อยู่แล้วนะไม่จมูกข้าวไม่อยู่แล้วนะคะเราได้กินแต่ข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตแต่จมูกข้าวที่เป็นหลังสะสมอาหารมันถูกหักออกหรือมันหลุดออกไปในกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณค่าทางอาหารอยู่ในนั้นจมูกข้าวสาลีเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารเยอะมากหนึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศเลยมีวิตามินอีไม่เดียวนอกจากการบำรุงผิวด้วยนะคะช่วยเรื่องการป้องกันโรคมะเร็งนะคะโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเลื่อนโรคความดันได้ดีมากๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีโอเมก้า3มีโอเมก้า6ที่ช่วยในเรื่องของการลดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะป้องกันในเรื่องของภาวะหัวใจช่วยบำรุงสมองนะคะระบบประสาทต่างๆทำงานดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการท้องผูกเพิ่มจุลินทรีย์ดีในลำไส้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยให้ระบบลำไส้ทำงานได้ดีมากขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีวิตามินB1 B6 niacin folate 1เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเม็ดเลือดนะคะเป็นตัวที่ทำให้ระบบหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นอันนี้คือคุณสมบัติเด่นของจมูกข้าวสาลีพาสค่ะผลิตภัณฑ์นูออกซี่เอาวิธีทานก่อนนะคะวิธีทานคือใช้น้ำแก้วประมาณนี้ก็ได้ค่ะน้ำหนึ่งแก้วนะคะน้ำหนึ่งแก้วหลายคนบอกมันคืออะไรอยู่ในนี้นะคะมีน้ำหนึ่งแก้วนะน้ำเปล่าน้ำปกติจะเป็นน้ำร้อนก็ได้น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้นะคะเอาน้ำปกติก่อนหยดนูออกซี่ลงไป8 หยด8 หยดอ่ะไม่ถึงนะ8 หยดค่ะทุกคนห้ามใช้ช้อนสแตนเลสให้ใช้ช้อนพลาสติกหรือช้อนกระเบื้องเท่านั้นแนะนำว่าที่ดีที่สุดคือช้อนพลาสติกหลายคนบอกนี่ไงถ้ามันกัดช้อนได้แสดงว่ากระเพาะคุณต้องพังแน่ๆเลยนะคะจริงๆคือในหนวกซี่เนี่ยเป็นพลังงานนะคะมี5ธาตุที่เป็นพลังงานสำคัญในร่างกายการใช้ช้อนสแตนเลสในการคนอาหารเสริมที่มันมีพลังงานช้อนสแตนเลสจะดึงพลังงานไว้นะคะทำให้เวลาเราทานประสิทธิภาพมันได้เข้าสู่ร่างกายไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าในการทานนูออกซี่คุณควรใช้อะไรที่เป็นพลาสติกเป็นแก้วเป็นกระเบื้องอะไรก็ได้หรือเนี่ยอะไรที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสอะไรพวกนี้นะคะคนเสร็จแล้วก็ดื่มได้เลยดื่มได้เลยแต่ว่ารสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดๆแต่ฉันรู้ฉันทนได้ฉันชอบกินเปรี้ยวแต่หลายคนที่บอกว่าเอ้ยอยากกินที่มันอร่อยแบบนั้นทำยังไงนะคะคุณสามารถผสมในน้ำผลไม้ได้น้ำผลไม้บางอย่างเช่นน้ำส้มคั้นสดๆมีรสชาติเปรี้ยวๆคุณหยดนูออกซี่ลงไป8 หยดน้ำส้มแก้วนั้นจะหวานขึ้นมันมีกระบวนการของการเปลี่ยนโปรตีนเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลนะคะทำให้ผลไม้รสชาติดีขึ้นหวานขึ้นนะคะแล้วก็คุณสามารถหยดใส่ในเดียมอคอลลาเจนนะคะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นน้ำที่คุณทานอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อความสะดวกมากขึ้นนะคะนี่ชนแนะนำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่น้ำที่คุณไม่ควรหยดใส่ก็เช่นกาแฟ
กาแฟถ้าคุณโยสั่งแบบเปรี้ยวกาแฟเปรี้ยวแน่นอนถ้าอยากได้แบบกาแฟรสมะนาวอะไรก็ลองใส่ดูได้ไม่ว่ากันนะคะหรือบางคนเขาเลือกใส่น้ำอัดลมได้ไหมมันก็ได้อะแต่ว่ามันเป็นน้ำที่ไม่มีประโยชน์อะจริงๆคือโอซี่มีประโยชน์ใส่ไปมันก็จะเป็นเป๊ปซี่ที่กึ่งมีประโยชน์แต่ว่าคุณเอาไปใส่อะไรที่มันมีประโยชน์แบบนั้นเถอะไปใส่เบียร์ได้ไหมใส่เหล้าได้ไหมไม่ควรนะคะใส่อะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตเราดีกว่านะคะได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่ฉันให้เห็นอันนี้คือการแช่คะน้านะคะนี่คือการคะน้าอันนี้เป็นการเทสนะคะปกติคะน้ามันจะกลิ่นแบบเขียวๆใช่ไหมแล้วก็บางอันมันก็จะรสชาติแบบเฟื่องเฟื่องเขียวๆขมๆอะไรแบบนี้นะคะหลังจากชงแช่คะน้าลงไปในแก้วนี้มีนัวซีอยู่นะคะคะน้าจะมีรสชาติเหมือนออกหวานขึ้นแล้วก็กรอบขึ้นจริงๆคุณแช่กับผักอะไรก็ได้นะคะมันช่วยให้ผักเฟรชขึ้นกรอบขึ้นแล้วมันช่วยดึงสารเคมีออกจากผักได้ดีด้วยด้านหน้าอยากให้ชิมอ่ะชิมไหมชิมคะน้าได้ไหมหลายคนบอกคะน้าเนี่ยนะแฟนหมูกรอบจะอร่อยเลยชิมผ่านนะน่าเชื่อเลยค่ะชีวิตกูไม่เคยกินคะน้ามาก่อนอันนี้คะน้าหนูออฟฟี่ค่ะหยิบไปหนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชิมนะคะไม่ต้องแย่งกันหวานไหมมันก็เป็นคะน้าหวานไหมอันนี้คะน้าเปล่าคะน้าน้ำเปล่าต่างไหมต่างอันไหนอร่อยกว่าคะเป็นยังไงคะเหนียวเหนียวแข็งแข็งแต่นี่กรอบกว่าหวานขึ้นไหมคะยังเปรี้ยวเปรี้ยวแน่นอนเพราะว่าฉันใส่มาประมาณ30หยดได้นะคะเดี๋ยวแบ่งเราไปให้ชิมแก้วที่มีช้อนสีเขียวคือแก้วที่มีนัวซีนะคะเดี๋ยวฝากมาไปด้านล่างด้วยนะคะให้ทุกคนลองชิมดูอันนี้ก็เป็นการเทสตัวนึงที่อย่างที่บอกว่าทำไมฝักผักถึงสามารถกรอบขึ้นได้สดชื่นเฟรชขึ้นได้นะคะส่วนนึงเนี่ยอยากให้คนทำความเข้าใจเรื่องออกซิเจนนะคะฉันยกตัวอย่างง่ายๆคือออกซิเจนเนี่ยเอาง่ายว่าร่างกายเราที่ไหนที่ไม่มีออกซิเจนจะเกิดโรคเกิดเชื้อเกิดการเพาะเชื้อเกิดการเพาะเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณตั้งข้าวไว้2ที่ที่แรกคุณใส่จานทิ้งไว้ตอนเช้าตักข้าวใส่จานแล้วเพื่อนโทรมาบอกให้รีบไปลืมกินตั้งไว้นะคะกับอีกอันนึงคือข้าวที่สุกแล้วจะอยู่ในหม้อปิดฝาอยู่นะคะออกจากบ้านไปวันนั้นอากาศร้อนมากกลับมาอีกทีนึง2วันกลับมาสรุปข้าวในจานก็จะแห้งๆกังๆแห้งๆแต่พอคุณเปิดหม้อมาเป็นไงคะลาขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะข้าวที่ตั้งอยู่ข้างนอกต่อให้เจอเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระเจอมลภาวะอะไรขนาดไหนมันก็แค่แห้งลงไปแต่ข้าวที่ถูกอบอยู่ในหม้อมีฝาปิดมันไม่ได้เจอออกซิเจนนะคะไม่ได้เจอออกซิเจนคราวนี้มันก็เกิดกระบวนการที่เชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อราต่างๆจะเพาะตัวได้ดีจะเพาะตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าการเติมออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมันสำคัญมากๆมันทำให้การเพาะตัวอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นอนุมูลอิสระที่กำลังดักจับกับเลือดอยู่มีโอกาสพัฒนาจะไปเป็นเนื้อร้ายหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมันมีการพัฒนาใหม่นะคะทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นนะคะทำให้สามารถมีภูมิต้านทานแล้วก็ต้านกับเชื้อโรคที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนัวซี่นอกจากเพิ่มพลังงานนอกจากสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อได้ดีเป็นตัวที่ทำให้ระบบการเต้นของหัวใจดีขึ้นนะคะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันโรคนานาชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากนั้นนัวซี่ยังสามารถใช้ภายนอกได้การใช้ภายนอกฉันว่าหลายคนอาจจะฟินเลยแต่คุณต้องลองนะคือว่าคนเพิ่งลองได้แค่3วันแต่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เจ๋งนะลองบางอันลองบางอันนะคะเวลาคุณจะใช้นัวซี่ภายนอกนะคะคุณไปหาขวดสเปรย์แบบนี้นะคะขวดสเปรย์เล็กๆก็ได้ไซส์15 ml เอาเป็นว่าคุณใส่น้ำประมาณ15ถึง20 ml เข้าไปนะคะหลังจากนั้นคุณหยดนัวซี่ลงไป8ถึง10หยดน้ำ15ไอ้น้ำ20 ml นะคะผสมนัวซี่ลงไปสัก8ถึง10หยดหลังจากนั้นคุณสเปรย์ได้ทั้งตัวไปทั้งว่าสเปรย์ได้ทั้งตัวเริ่มจากที่คุณคิดว่าฟินาเล่แล้วก็เห็นผลง่ายๆที่สุดสเปรย์กินแล้วนะคะเวลาคุณฉีดเข้าไปป้าคุณเลยฉีดเข้าไปเสร็จแล้วนะคุณก็ตบก็เปรี้ยวเลยตบก็เปรี้ยวไงอย่าไปชิมสิ
อาจจะคุณก็ใช้ low on ต้องเซ็นมอตามไปนิดนึงได้ป่ะนะคะก็ตกไว้จนมันแห้งนะคะถูกๆนี่ตกไว้จนมันแห้งนะคะแล้วแผลจะขาวขึ้นโอ้ยฉันลองมาถามว่าคุณว่ามันโอเคขึ้นคุณลองทาข้างเดียวนะตอนนี้ชนคือซี่ขวาจะขาวที่ซ้ายนะคะเดี๋ยวเดือนนึงมาดูกันเดี๋ยวมีฟอสก็ให้ดูครึ่งซี่เลยนะคะตอนนี้ใช้ซีกเดียวแรกๆก็ใช้ซีกเดียวนะคะแล้วก็เวลาคุณสเปรย์ข้อศอกสเปรย์หัวเข่าอ่ะเวลาคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าดำข้อศอกดำอะไรดำก็ได้อ่ะในเอาเป็นว่าในร่างกายอะไรดำฉันเคยถามเลยถามว่าแล้วถ้าตัวดำเขาบอกว่าคุณสเปรย์ทั้งตัวไปได้เลยหรือตบโหเอางี้ฉันว่าคุณกลับไปเคลียร์คนที่บ้านก่อนคุณเคลียร์กับสามีกับภรรยาคุณก่อนว่าเธอทนได้ไหมเพราะเธอจะรู้สึกเหมือนเธอนอนข้างขวดต้องใส่ชุดสักเดือนนึงนะถ้าคุณจะนอนถ้าเธอจะต้องนอนข้างขวดน้ำส้มใส่ชุดสักเดือนนึงเธอทนได้ไหมแต่หลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยฉันจะออร่าแล้วก็เด้งมากนะคะถ้าเคลียร์ใจกับคนที่นอนข้างได้แล้วว่าเขาสามารถทนนอนกับขวดน้ำส้มใส่ชุดได้นะคะคุณทาเลยปัญหาเลยแต่ว่าครั้งแรกที่ชนลองใช้นะคะปกติเวลาชนจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องหัวเข่าที่ไม่โอเคเพราะว่าคุกเข่าบ่อยนะคะทำงานทำอะไรก็ชอบไม่ค่อยสนใจเรื่องความสวยมากนะคะหลังจากนั้นพอคุณสเปรย์เสร็จแล้วนะคุณก็ตบๆแล้วก็ถูๆนิดนึงก็สังเกตว่าเออมันกระจ่างขึ้นนะกระจ่างขึ้นหัวข้างที่คุณไม่ได้ทำมาแต่อย่างที่ชนบอกว่าการทดลองการสาธิตเนี้ยยังไม่ได้โฟกัสแต่มันเห็นผลชัดเจนอย่างนึงโอเคมันหนึ่งมันเป็นกรดนะคะน้ำส้มสายชูเป็นตัวที่ช่วยได้ดีนะคะน้ำส้มสายชูหมักด้วยนะย้ำน้ำส้มสายชูหมักแต่ว่าถ้าพูดถึงกระบวนการของออกซิเจนเนี่ยที่ฉันบอกค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือว่าอะไรก็ตามพอมันมีออกซิเจนเข้าไปเติมมันจะเกิดการสร้างเซลล์ใหม่มันจะเกิดการผลัดเซลล์มันจะเกิดกระบวนการซ่อมแซมนะคะมันเลยช่วยได้ดีมากๆอีกเคสนึงที่ช่วงตื่นเต้นนะคะเท่าที่ดร.เล่าให้ฟังคือคนที่เป็นกระเอ๊ะไม่ใช่กระขอโทษคนที่เป็นฝ้านะคะคือสเปรย์บ่อยๆฝ้าจางนะคะพอสเปรย์ลงไปแล้วตบแต่ว่ากับหน้าเนี่ยฉันบอกเลยว่าฉันใช้มา3วันแล้วไม่แพ้ยังไม่เคยเจอใครที่มีเปอร์เซ็นต์การแพ้นะคะสเปรย์แล้วแต่ว่าคุณบางช่วงอาจจะแสบนิดนึงนะคะถ้าเกิดคุณมีแผลจะแสบนิดนึงแต่ว่าโนซีเป็นตัวที่ช่วยสมานแผลได้ดีนะคะเพจที่ด็อกเตอร์เล่าคือถ้าคุณโดนมีดบาดแผลมันก็จะอ้าอยู่ใช่ไหมคะถ้าคุณซานบีบนิดนึงนะคะคุณหยดโนซีลงไปหยดเพียวเลยคุณหยดโนซีลงไปเสร็จคุณปิดปากแผลไว้แล้วก็ดิ้นเดือดความแสบนิดนึงแผลจะปิดเลยแผลจะปิดเลยลองไหมคะเดี๋ยวเอามีดด้านหลังเอามีดมาเดี๋ยวขอโฟกัสกรุ๊ปนิดนึงนะคะอาจจะต้องโชว์สดกันไม่ต้องกลับไปลองปาดแขนตัวเองดูนะคะแล้วก็เอาล้วงแบบว่าปาดแขนดูแฟนกูไม่รักอะไรก็ว่าไปเพราะว่าลองให้ข้าวโพดเสร็จแล้วโรซี่หยดไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่มันมีส่วนในเรื่องของมันสอดคล้องกันไงออกซิเจนแล้วก็แร่ธาตุที่อยู่นั้นเป็นตัวที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ได้ดีนะคะออกซิเจนเป็นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการการสร้างเซลล์ใหม่นะคะเป็นตัวที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยนะคะแผลก็จะสมานไวขึ้นแล้วก็คุยลึกเลยนะโอเคป่ะคุยลึกเลยนะอย่างเช่นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้ชายก็ปิดหูไว้ก่อนนะคะถ้าไม่อยากฟังนะคะผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องหน้าอกไม่ชมพงชมพูนะคะก็ฉีดตกถูบ้างนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการอมชมพูมากขึ้นแล้วก็กระชับแต่งตึงขึ้นด้วยความที่มันเหมือนเซลล์ผิวได้ออกซิเจนนะคะเซลล์ผิวเราก็จะแบบแต่งตึงขึ้นตบนิดนึงคุณลองตบข้างเดียวนมตัวใหญ่ข้างเดียวสักเดือนนึงไม่ใช่ปัญหาใช่ปะนะคุณจะได้รู้ว่าฉันพูดจริงหรือเปล่าแต่อันนี้ฉันยังไม่ได้ลองตบข้างเดียวดูแล้วก็ลองนมใหญ่กว่าข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาสักเดือนนึงก็ไม่น่าจะแปลกสามีไม่น่าจะตกใจเนาะอ่ะก็จะช่วยได้นะคะมันลงไปถึงผู้ชายด้วยผู้ชายคงไม่ต้องตบนมนะก็แต่คุณไปพิจารณาเองอันนี้ดิฉันก็ไม่เคยโฟกัสกลุ่มนะคะดิฉันก็ไม่มีอะไรที่ผู้ชายมีนะคะก็ช่วยได้แล้วก็ในเรื่องของอะไรอะคานนี่หรืออะไรก็ตามเป็นส่วนที่คุณคิดว่ามันเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วมันก็คล้ำมานานคุณสามารถใช้ได้นะคะผู้ชายหลายคนหรือผู้หญิงหลายคนที่มีปัญหาเรื่องเชื้อราบนหนังศีรษะเชื้อราที่เท้าที่เล็บมีปัญหาเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยคือแช่เท้าได้คนทุกคนบอกโอ้โหดูออกซิเจนแช่เท้าผสมแตกต่างนะจ๊ะ
ถึงจะของมีราคาแล้วนะมันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีค่ะฆ่าเชื้อได้คนที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้สมาร์ทไวขึ้นฆ่าเชื้อได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสารพัดประโยชน์นะคะดร.เล่าว่ามีเคสที่เป็นคนขับสามล้อนะคะก็จริงๆคนขับสามล้อในความรู้สึกเราเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะนะคะออกกำลังกายเยอะแต่จริงๆแล้วคนพวกนี้มีภาวะอ่อนเพลียเยอะมากคุณลองดูคนที่ขับรถสิบล้อคนที่ทำงานใช้แรงงานกำลังกรแบกหามอะไรก็ตามดูแล้วเหมือนเป็นคนที่อยู่กับการออกกำลังกายตลอดเวลาเลยแต่ทำไมร่างกายอ่อนแอจังทำไมต้องกินเครื่องดื่มชูกำลังตลอดเวลานะคะการทานเครื่องดื่มชูกำลังมากๆเป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนมันมีตัวกระตุ้นที่ทำให้เลือดสูบฉีดมีตัวกระตุ้นที่ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะมันเป็นตัวที่มันเหมือนเป็นตัวที่ช่วยให้ร่างกายอ่ะมีภาวะที่ต้องเอาออกซิเจนเข้าไปมากๆกระตุ้นหลายๆคนบอกว่ากินเวลากินกาแฟบางยี่ห้อเวลากินเครื่องดื่มชูกำลังแล้วใจจะเต้นแรงตุ๊บมันมีตัวกระตุ้นให้ร่างกายเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะพอเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะมันก็จะมีพลังงานอันนี้คือกลไกของเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแต่โนซี่มีความแตกต่างเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้หัวใจคุณเต้นเร็วขึ้นแต่มันช่วยให้หัวใจคุณเต้นช้าลงและสมดุลขึ้นอย่างที่ฉันบอกคนที่หัวใจเต้นเร็วๆไม่ใช่เรื่องดีรู้สึกโอ้โหคนอื่นเต้นตามสิคุณเต้น200โคตรเทพไม่ใช่นะคะแต่มันทำให้หัวใจคุณเต้นแบบสมดุลขึ้นยิ่งหัวใจคุณเต้นช้าลงนะคะยิ่งหัวใจคุณเต้นช้าลงสมดุลมากเท่าไหร่คุณยิ่งอายุยืนมากเท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นไอเดียนะคะเป็นไอเดียที่ทำให้คุณรู้จักนูออกซี่มากขึ้นเป็นไอเดียที่ชนเคลียร์ว่าต่อให้วันนี้ใครบอกว่าคุณกำลังกินน้ำส้มสายชูอยู่แต่คุณรู้ว่านูออกซี่น้ำส้มสายชูหมักที่อยู่ในนูออกซี่มันโคตรเทพเลยมันคือสิ่งที่คนยุโรปคนอเมริกาคนญี่ปุ่นที่รักสุขภาพเขากินกันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วแต่แค่น้ำส้มสายชูในเมืองไทยเรารู้จักกันในเรื่องของการปรุงก๋วยเตี๋ยวซึ่งมันเป็นน้ำส้มสายชูคนละตัวกันนะคะและการหมักน้ำส้มสายชูของเราเป็นกระบวนการหมักข้าวและพืชที่มาจากใต้ทะเลลึกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นน้ำส้มสายชูหมักที่ไม่เหมือนใครคุณจะได้น้ำส้มสายชูหมักที่มีคุณค่าทางอาหารที่มาจากพืชจากทะเลน้ำลึกนั้นไม่ได้เหมือนน้ำส้มสายชูหมักที่มาจากอ้อยมาจากข้าวโพดหรือมาจากแอปเปิ้ลนะคะวันนี้คุณเคลียร์ใจมากขึ้นฉันทำให้คุณมั่นใจในการทานมากขึ้นและอย่างที่บอกว่าทางยุโรปอาจจะรู้จักนูออกซี่ในแบรนด์ใดก็ตามเพราะเขาทานกันมานานแล้วเขารู้จักออกซิเจนดริงก์กันมานานแล้วว่ามีประโยชน์แต่วันนี้นูออกซี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาและฉันมั่นใจว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะมาแล้วก็มั่นใจว่าหลายคนที่ทานแล้วคุณเห็นผลอย่างที่ฉันบอกอย่างชัดเจนใช่ไหมมีใครทานแล้วบ้างหลายคนสดชื่นขึ้นไหมคะรู้สึกถึงความสดชื่นรู้สึกถึงการความกระปี้กระเป๋าแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นฉันฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ขออีกนิดนึงในเรื่องของคำเตือนนะคะนูออกซี่ไม่มีโรคต้องห้ามไม่มีโรคต้องห้ามในการทานมันเป็นอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติจริงจริงๆนะคะไม่มีโรคต้องห้ามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับเด็กคุณพิจารณาเป็นเคส by เคส by จริงๆเด็กไม่ควรรับประทานอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเด็กที่มีภาวะการป่วยที่คุณว่านีโควซีช่วยได้คุณต้องลดปริมาณลงเยอะมากซึ่งแต่อาจจะต้องเหลือแค่2หยดนะคะแล้วดูแลควบคู่ไปด้วยเป็นเคส by เคสซึ่งชนไม่แนะนำนะคะและอย่างที่บอกว่าตัวนี้สามารถเติมเต็มสำหรับทุกคนแน่นอนโอเคมั้ยคะนะคะก็มาขยายความมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรได้นะคะจะเอามาเคลียร์ใจให้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยและเดือนกรกฎาคมในงานเดอะซักเซสใครไม่ไปฉันถือว่าพลาดมากเพราะจะเปิดผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ชื่อว่า Growing More นะคะเราเรียกว่าเราจะยกเกษตรแฟร์ไปเจอกันในงานวันนั้นเลยนะคะแล้วก็คอยดูในเรื่องของนวัตกรรมในกลุ่มใหม่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน